สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับของนะครับโคโรล่าคอสนะครับ1.8นะครับปี2023นะครับก็เป็นการเปลี่ยนตามรอบนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับไขควงแบนนะครับปัจจัยบางอย่างปักตายเบอร์8นะครับซึ่งใช้ได้นะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับกับขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดฝานะครับบริเวณกระปุกเติมน้ำมันเบรกนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าคนขับนะครับนี่ครับจะเป็นกระปุกแบบนี้นะครับเปิดฝานะครับแล้วก็ดึงนะครับตะแกรงนะครับกรองนะครับออกแล้วก็ดูดน้ำมันเบรกนะครับเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับดูดออกนะครับเพราะว่าเราจะเติมน้ำมันใหม่ลงไปนะครับเป็นการไล่น้ำมันเบรกทั้งระบบนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจากนั้นก็ใส่ตะแกรงลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเบรกนะครับใหม่เข้าไปจนถึงนะครับคิดแม็กนะครับนี่ครับเติมลงไปจนถึงคิดแม็กนะครับซึ่งทั้งระบบนะครับในการไล่นะครับผมจะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับหรือประมาณ3ขวดนะครับก็จะพอดีนะครับทั้ง4ล้อนะครับนี่ครับเติมลงไปจนถึงคิดแม็กนะครับช่วงจังหวะเติมต้องค่อยๆเติมเพราะว่ามีอากาศนะครับถ้าเราเติมทีเดียวนะครับอากาศจะดันน้ำมันเบรกกระเด็นออกมานะครับนะครับจากนั้นก็ถอดนะครับจุกปิดนะครับใช้เป็นไขควงแบนนะครับงัดออกนะครับจุกปิดสำหรับเป็นน็อตไล่อากาศนะครับนี่ครับออกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เป็นนะครับประแจแค่ปัตตาเบอร์8นะครับจับไปก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นชุดดูดนะครับแบคคัมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คายออกนะครับได้เลยนะครับนะครับซึ่งท่อดูดนะครับเราต้องหาจังหวะนะครับนะครับให้ท่อตรงที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราดูดถ้าหลุดอันนี้คือเริ่มใหม่นะครับนี่ครับตั้งตรงแบบนี้นะครับไม่ดึงสายนะครับจากนั้นก็คายออกได้เลยนะครับก่อนคายก็เดินเครื่องก่อนนะครับให้เครื่องทำงานนะครับให้ภายในระบบเป็นแวคคัมนะครับแล้วก็คายน็อตเดนนะครับก็น้ำมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับดูดขึ้นไปนะครับนะครับคายไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำมันนะครับไหลเริ่มแรงนะครับนะครับก็หมุนช่วยนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับต้องดูระดับน้ำมันเบรกด้วยนะครับนี่ครับถ้าน้ำมันเบรกลดนะครับก็เติมลงไปเรื่อยๆนะครับเติมถึงคิดแม็กนะครับตามถึงคิดมินนะครับเติมขึ้นมาถึงคิดแม็กนะครับผมจะเติมด้านหลังนะครับประมาณล้อละ3-4รอบนะครับดูที่สีของน้ำมันเบรกนะครับถ้าสีเริ่มใสนะครับก็จะพอนะครับแต่ขั้นต่ำก็ประมาณ3รอบนะครับขึ้นไปนะครับนี่ครับก็เติมลงไปเรื่อยๆนะครับทุกรอบนะครับอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดนะครับลมเข้าระบบนะครับก็เริ่มใหม่นะครับนี่ครับรอไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกข้างนึงก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับข้างซ้ายนะครับก็3-4รอบเช่นกันนะครับนี่ครับส่วนล้อหน้านะครับก็3-4รอบนะครับแต่ว่าจะลงเร็วกว่าล้อหลังนะครับเพราะว่าเส้นน้ำมันเบรกนะครับเส้นท่อน้ำมันเบรกจะสั้นกว่านะครับด้านหลังจะใช้เวลานานกว่านะครับกว่าที่จะลงถึงขีดมินนะครับนี่ครับเมื่อสีน้ำมันนะครับได้แล้วนะครับเราก็ตามจำนวนนะครับที่เราตั้งใจไว้นะครับก็ปิดล็อกนะครับขันนะครับขันให้ตึงมือนะครับก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก่อนจะดึงสายไปข้ามออกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเบรกนะครับให้ถึงขีดแม็กนะครับก่อนที่เราจะย้ายนะครับไปล้อถัดไปนะครับนะครับส่วนด้านล่างก็อย่าลืมปิดจุกนะครับให้เรียบร้อยนะครับ
ไปก็ย้ายไปที่ล้อหลังซ้ายได้เลยนะครับเมื่อเสร็จล้อหลังซ้ายนะครับผมก็จะเริ่มที่ล้อหน้าขวานะครับนะครับก็เหมือนเดิมครับถอดจุกปิดนะครับน็อตไล่ลมนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยบังคับปักใต้เบอร์8นะครับเหมือนล้อหลังนะครับนี่ครับหาจังหวะขันนะครับแล้วก็เสียบนะครับสายยางนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็คลายออกนะครับก่อนคลายออกต้องเดินเครื่องก่อนนะครับเดินเครื่องไว้ค่ำนะครับนี่ครับน้ำมันก็จะไหลออกมานะครับก็นี่ครับล้อหน้านะครับน้ำมันจะไหลลงเร็วนะครับเร็วมากนะครับจุดนี้ต้องเติมนะครับดูระดับบ่อยๆนะครับลงเร็วกว่าล้อหลังนะครับก็3รอบเหมือนกันนะครับ3ถึง4รอบแต่ว่าจะใช้เวลาเร็วกว่านะครับใช้เวลาน้อยกว่านะครับนี่ครับก็ดูดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนล้อหน้าซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับไล่เหมือนกันนะครับก็อย่าให้น้ำมันเบรกนะครับต่ำนะครับจนอากาศเข้านะครับก็เป็นการเริ่มใหม่นะครับนี่ครับก็เติมลงไปนะครับประมาณ3รอบนะครับนะครับโดยเฉลี่ย3รอบนะครับนะครับซึ่งล้อหลังนะครับจะใช้คู่หลังนะครับจะใช้ประมาณ2ขวดนะครับคู่หน้าจะใช้ประมาณ1ขวดนะครับเพราะว่าเส้นท่อที่ยาวกว่านะครับก็จะมีน้ำมันเบรกส่วนหนึ่งที่ต้องไล่ทิ้งไปก่อนนะครับนี่ครับจากนั้นก็ปิดนะครับขันน็อตได้เลยครับนะครับเมื่อครบจำนวนรอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงชุดสายไว้ค้ำออกนะครับแล้วก็ปิดจุกนะครับนี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนล้อหน้าซ้ายนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับนี่ครับเมื่อเสร็จครบทั้ง2ล้อนะครับทั้ง4ล้อนะครับก็เติมน้ำมันเบรกนะครับให้ถึงขีดแม็กนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับถึงขีดแม็กนะครับนี่ครับจากนั้นปิดฝานะครับก็ต่อไปก็สตาร์ทเครื่องครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับย้ำๆๆนะครับถ้าน้ำมันเบรกไม่ยุบนะครับก็ไม่ต้องเติมนะถ้ายุบก็เติมจนถึงขีดแม็กนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับก็ปิดฝาได้เลยนะครับก็จะปิดฝาบริเวณแผงนะครับแผงคลีดนะครับแล้วก็เก็บงานจุดท่อกันเสียงนะครับกันลมนะครับนี่ครับเข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ